สรุปวันนี้ไม่ได้อภิปรายหรอคะอัปเดตให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับก็กำลังรอสแตนด์บายอยู่แต่ดูจากวาระการประชุมตอนนี้แล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะทันตอนนี้นะครับน่าจะได้เข้าอภิปรายในเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ช่วงสายนะครับก็เป็นช่วงเที่ยงนะครับค่ะค่ะแน่นอนว่าคุณธนาธรน่าจะมีคนถามเยอะแล้วแหละค่ะแต่ว่าเราเห็นคุณธนาธรครั้งล่าสุดเนี่ยเกือบ4ปีมาแล้วนะคะในการเลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีเนาะครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเห็นคุณธนาธรพูดในสภาซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นคนที่จับตาเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศมันเหมือนเดิมไหมคะจากครั้งที่แล้วค่ะก็ต้องเรียนว่าครั้งที่แล้วนะครับก็มีโอกาสได้พูดล่ำลาประธานสภาในขณะนั้นนะครับเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีนะครับถ้านับเวลาแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็คงจะได้ขึ้นในอภิปรายในสภานะครับไม่ใช่ในตำแหน่งของส.ส.แต่ในตำแหน่งของผู้เสนอร่างกฎหมายซึ่งในกรณีนี้ก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด14ที่ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับคุณประสิทธิ์ครับค่ะเดี๋ยวพลอยอาจจะพูดให้คุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ติดตามประเด็นนี้โดยเฉพาะก่อนนะคะคือในส่วนของคณะก้าวหน้าเนี่ยได้พยายามที่จะรณรงค์แล้วก็รวบรวมรายชื่อพยายามที่จะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นคุณธนาธรอธิบายเรื่องนี้สั้นๆยังไงเหรอคะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสำหรับพวกเราแล้วเรื่องการกระจายอำนาจจัดสรรงบประมาณและอำนาจให้เป็นธรรมระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากหนึ่งในปัญหาที่สำคัญก็คือความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้ได้รับการตอบสนองจากรัฐไม่ทันท่วงทีปัญหาหลายอย่างกว่าจะได้รับการแก้ไขต้องใช้เวลานานมากประชาชนหลายพื้นที่ยังต้องการยกตัวอย่างถนนที่ผุพังระบบชลประทานที่เข้าไม่ถึงในทุกพื้นที่ยกตัวอย่างสะพานขาดยกตัวอย่างน้ำประปาที่สะอาดบริการสาธารณะพื้นฐานเหล่านี้เราเห็นว่าควรจะต้องเป็นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลเหมือนกับระบบการบริหารในประเทศอื่นๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาอำนาจและงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่านี้แล้วผมเชื่อว่าความเดือดร้อนของประชาชนจะได้รับการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยตรงจากคนที่เขาเลือกขึ้นเองไม่ต้องพึ่งพาราชการส่วนภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าในอำเภอนะครับซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้ผมคิดว่าจะเป็นการปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ของประเทศเยอะแยะไปหมดเลยครับให้อำนาจให้งบประมาณท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาเป็นเจ้าของทรัพยากรเขาเป็นเจ้าของงบประมาณร่วมกันครับค่ะค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องนี้หรือไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนะคะคิดด้วยวัยเขาก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะแต่ประเทศไทยก็มีอบต.มีเทศบาลมีอบจ.อยู่แล้วนี่นามีองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เสนอขึ้นมาเนี่ยค่ะมันต่างจากที่มีอยู่เดิมยังไงเหรอคะมันจะช่วยแก้ก้าวผ่านอุปสรรคยังไงเหรอคะครับผมเรียนอย่างนี้ผมยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความใกล้เคียงกับไทยมากก็คือกล่าวคือเป็นประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันเป็นประเทศที่มีการปกครอง3ชั้นเหมือนกันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรัฐบาลกลางตั้งอยู่ที่เมืองหลวงคือโตเกียวแล้วก็มีท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า prefecture ในภาษาญี่ปุ่นเองเขาเรียกระดับนี้ว่าเก้งนะครับแล้วก็ระดับเมืองซึ่งเทียบได้กับระดับตำบลในบ้านเรา3ระดับส่วนกลางระดับจังหวัดแล้วก็ระดับพื้นฐานหรือใกล้เคียงกับระดับตำบลของเราเนี่ย3ระดับด้วยกันนะครับใน3ระดับนี้ผู้นำมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและมีอำนาจเต็มในการบริหารการจัดการในแต่ละขอบเขตนะครับในประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีในระดับประเทศเหมือนกับญี่ปุ่นครับในระดับจังหวัดในระดับท้องถิ่นพื้นฐานต่างกันในระดับจังหวัดยกตัวอย่างเรามีอำนาจ2อำนาจที่อยู่คู่กันในโครงสร้างระดับจังหวัดนั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางและมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับโจทย์ปัจจุบันที่
ป็นปัญหาก็คือการมี2อำนาจมันทำให้ความเป็นเจ้าของพื้นที่การผลักดันการพัฒนามันไม่ชัดเจนตกลงจังหวัดนึงเนี่ยจะไปในทิศทางไหนใครเป็นคนมีอำนาจใครควรจะมีอำนาจระหว่างคนที่แต่งตั้งจากส่วนกลางกับคนที่คนในจังหวัดนั้นๆเลือกมาเองเราเชื่อว่าในความชอบธรรมของระบบประชาธิปไตยแล้วคนที่มีอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีความชอบธรรมมากกว่าและมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาของจังหวัดนั้นดีกว่าและมีแรงจูงใจทางโครงสร้างให้ตอบสนองกับประชาชนมากกว่าประชาชนเลือกเขาเข้ามาจะบริหารผิดชอบยังไงเขาต้องรับผิดชอบกับประชาชนด้วยกลไกการเลือกตั้งแต่ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนใหญ่นะครับคุณพลอยครับดำรงตำแหน่งผู้ว่าในแต่ละจังหวัดอย่างนานนะครับ2ปีแล้วก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยและความกินดีอยู่ดีของประชาชนในจังหวัดนั้นๆจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับการโปรโมทของผู้ว่าผู้ว่าจะได้รับการโปรโมทขึ้นอยู่กับส่วนกลางดังนั้นหน้าที่ของผู้ว่าก็คือรับนโยบายจากส่วนกลางเอาไปปฏิบัติในจังหวัดปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลางได้เยอะเท่าไหร่ตัวเองได้ผลงานไม่เกี่ยวข้องไม่ยึดโยงกับประชาชนเราเห็นว่ากลไกที่ยึดโยงมากกว่าควรจะเป็นกลไกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับดังนั้นไอ้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับของเราเนี่ยนะครับคุณพลอยไอเดียหลักๆง่ายๆก็คือการแบ่งสรรงบประมาณส่วนกลางจากจุดปัจจุบัน 70-30 แบ่งงบประมาณให้เท่ากันส่วนกลาง50ท้องถิ่น50จะทำให้แต่ละตำบลแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละเทศบาลมีงบประมาณอย่างเพียงพอที่จะจัดการดูแลบริการสาธารณะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารสาธารณะอื่นๆนะครับเราเห็นว่าคุณพลอยเคยได้ยินไหมครับประชาชนเขาจะพูดบ่อยเลือกตั้งไปกี่ครั้งบ้านฉันก็เหมือนเดิมเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าตำบลของเขาเนี่ย10ปี20ปีไม่ได้รับการพัฒนาเลยใช่ไหมครับคนจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับลองคิดดูว่าทำไมมันไม่พัฒนาครับในตำบลนั้นเราขาดคนที่มีความรู้ความสามารถหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่ในตำบลนั้นเราขาดคนที่มีความตั้งใจอยากจะมาพัฒนาบ้านของเขาเองตำบลของเขาเองหรือเปล่าไม่มีคนรักบ้านของเราเลยหรือยังไงผมคิดว่าไม่ใช่คำตอบมันง่ายนิดเดียวครับโครงสร้างการบริหารประเทศโครงสร้างการปกครองของประเทศนี้มันไม่เอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยคนในพื้นที่เองงบประมาณและอำนาจมีไม่เพียงพอจะจัดการปัญหาแต่ละอย่างปัญหาเรื่องนี้เดี๋ยวก็ติดข้อบังคับของกฎกระทรวงนี้ติดพ.ร.บ.ฉบับนั้นมันติดขัดเยอะแยะกันไปหมดเลยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่นของเราก็คือบอกว่าอำนาจในการบริหารบริการสาธารณะพื้นฐานเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของคุณรับผิดชอบเองโดยตรงไม่ต้องมีข้อโต้แย้งนะครับเพื่อให้ไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบเพื่อให้สามารถมีอำนาจทำได้เต็มที่นะครับมีความเป็นอิสระในการออกแบบนโยบายพาพื้นที่ของพวกเขาเองไปยังอนาคตที่พวกเขาต้องการข้อที่2ก็คือเมื่อมีอำนาจแล้วต้องงบประมาณเพียงพอนะครับงบประมาณปัจจุบันคุณพลอยขอโทษนะครับคุณพลอยมาจากจังหวัดไหนครับเกิดเติบโตที่ไหนพลอยมาจากกาฬสินธุ์ค่ะมาจากกาฬสินธุ์ใช่มั้ยครับที่บ้านเป็นอบต.หรือเทศบาลครับเป็นเทศบาลค่ะเป็นเทศบาลใช่มั้ยฮะเทศบาลเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบลครับโอ้เป็นเทศบาลตำบลค่ะเป็นเทศบาลตำบลให้ผมเดาเทศบาลตำบลส่วนใหญ่นะครับน่าจะมีงบอยู่ประมาณ 50-60 ล้านบาทต่อปีเหลืองบการลงทุนจริงๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ล้านบาทต่อปีซึ่ง 4-5 ล้านบาทต่อปีเนี่ยต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยนะครับต้องซ่อมถนนต้องขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะครับต้องดูแลสวนเด็กเล็กมันไม่เพียงพอที่จะพาตำบลไปข้างหน้านะครับดังนั้นเรื่องนี้เราบอกว่าจัดสรรนโยบายแบบนี้มันสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทถ้าจัดสรรให้มันเป็นธรรม 50-50 แต่ละตำบลจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เองนะครับคุณพลอยลองจินตนาการตามผมดูผมถามนิดหนึ่งที่บ้านคุณพลอยเนี่ยมีสวนสาธารณะไหมครับ
ดิฉันเหมือนโดนควิสอยู่เลยค่ะไม่มีค่ะมีแต่นาค่ะใช่มีแต่นาชาวบ้านเนาะกับวัดมังที่เป็นที่สาธารณะสวนสาธารณะไม่มีนะครับมีสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆไหมครับถ้าไม่ได้อยู่ในโรงเรียนสนามเด็กเล่นสาธารณะโอ้ยเดี๋ยวอบต.ดิฉันจะแบบตาขวางนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราคิดว่าควรชวนทุกคนคิดอย่างนี้ดูลองคิดตามผมนะครับตำบลในประเทศไทยมีประมาณ 7,000 กว่าตำบลนะถ้าทุกตำบลเนี่ยมีสวนสาธารณะให้ประชาชนออกกำลังกายมีพื้นที่สีเขียวเพียงพอนะครับที่จะเป็นปอดสร้างอากาศที่ดีให้กับทุกตำบลให้กับประชาชนมีสนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพให้เด็กๆได้วิ่งเล่นได้เรียนรู้ตามเหมาะตามควรตามวัยมีน้ำประปาที่สะอาดน้ำประปาที่ดื่มได้ทุกตำบลมีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพถ้าทุกตำบลนะครับมีโรงเรียนที่สอนเรื่องทักษะที่เหมาะสมกับท้องถิ่นแต่ในขณะเดียวกันก็สอนทักษะที่จำเป็นต่อโลกในศตวรรษที่21ไปพร้อมๆกันถ้าทุกตำบลนะครับมีสนามกีฬาให้กับคนออกกำลังกายตามที่คนชอบไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลฟุตบอลบาสเกตบอลทุกตำบลมีบริการขนส่งสาธารณะที่ดีมีรถเมล์ที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองตลาดชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนได้ตำบลแบบนี้เราอยากอยู่ครับอืมค่ะค่ะแต่ว่าเชิญครับเชิญเชิญต่อเลยค่ะเดี๋ยวพลอยจะถามต่อค่ะคือผมคิดว่าเราสามารถทะเยอทะยานเราสามารถฝันถึงการสร้างตำบลแบบนี้ได้นี่คือตำบลโดยทั่วไปเมืองโดยทั่วไปของเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้วผมคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะปลดล็อกแล้วทำให้ท้องถิ่นไทยเมืองแต่ละเมืองตำบลแต่ละตำบลเนี่ยไปถึงตรงนั้นได้ทำไมนี้เมืองแต่ละเมืองคนหนุ่มสาวไม่มีคนอยู่เลยครับไม่มีคนอยู่ในบ้านตัวเองนะครับหนุ่มสาวออกมาหาโอกาสหางานข้างนอกหมดเพราะอะไรเพราะเมืองแต่ละเมืองมันไม่มีโอกาสมันไม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้ใช่ไหมครับดังนั้นคนหนุ่มสาวจึงออกมาหางานในเมืองใหญ่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีระยองนะนึกออกไหมครับเนี่ยถ้าเราสร้างเมืองที่ดีที่น่าอยู่มีงานทำให้กับคนได้คนจะอยู่ที่บ้านครับผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกศักยภาพประเทศไทยครั้งใหญ่จะเป็นมาตรการเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนขณะเดียวกันสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองที่ดีไปพร้อมๆกันได้ครับค่ะพออยากให้คุณธนาธรลองยกตัวอย่างจากตอนคือคณะก้าวหน้าเนี่ยผ่านในเรื่องของการเลือกตั้งเทศบาลการเลือกตั้งอบต.การเลือกตั้งอบจ.แล้วนะคะแล้วก็มีบางพื้นที่เนาะที่คนของคณะก้าวหน้าเนี่ยได้รับเลือกตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยพอเข้าไปทำจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่คุณธนาธรสามารถมองได้ว่ามันเป็นยังมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ที่คณะก้าวหน้าเข้าไปได้แล้วก็มันอยู่ในพ.ร.บ.ตัวนี้เนี่ยลองยกตัวอย่างให้เราฟังสัก 1-2 ตัวอย่างได้ไหมคะโอ้โหผมมีตัวอย่างเยอะมากเลยครับคุณพลอยขอบคุณมากครับคำถามที่ดีมากผมเรียนคุณพลอยอย่างนี้ก่อนว่า2ปีที่ผ่านมาสำหรับผมเป็น2ปีที่มีค่ามากผมเป็นคนที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพนะครับดังนั้นการอ่านเรื่องราวความลำบากของคนในต่างจังหวัดมาจากการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์มาจากการดูข่าวมาจากอ่านบทความวิชาการแต่แทบไม่ได้ลงไปสัมผัสจริงเลยการทำงานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเทศบาลทำงานร่วมกับอบต.เยอะแยะในหลายจังหวัดไปหมดเลยครับแล้วทำให้เราสัมผัสทั้งข้อจำกัดที่มีอยู่จริงที่ทำให้ท้องถิ่นมันพัฒนาไม่ได้แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เราเห็นโอกาสด้วยว่าประเทศไทยมันยังมีโอกาสอยู่นะคุณพลอยถามว่ายกตัวอย่างเรื่องอะไรผมยกตัวอย่างให้ฟังเอาเรื่องเดียวผมได้เยอะมากเลยอ่ะเรื่องเดียวเอาเรื่องแรกๆที่เข้ามาในหัวก่อนได้ค่ะเรื่องเทศบาลท่าอากาศเหนือจังหวัดลำพูนเทศบาลท่าอากาศเหนือจังหวัดลำพูนนะครับเป็นเทศบาลที่มี2ลักษณะอยู่ในตัวมันเองคือพื้นที่ราบกับบนดอยมีประมาณ7หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ราบซึ่งมีลักษณะความเป็นเมืองแล้วก็มีอีก3หมู่บ้านที่อยู่บนดอยบ้านของพวกเขาหมู่บ้านของพวกเขาทับกับที่ป่า3หมู่บ้านที่อยู่บนดอยนี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกากยอมีคนอยู่ประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับ3หมู่บ้านน่าจะสักประมาณ 1,700-1,800 นะผมจำตัวเลขชัดๆไม่ได้
สามหมู่บ้านนี้คนเข้าไม่ถึงสัญญาณโทรศัพท์มือถือเข้าไม่ถึงเน็ตมือถือนะครับคุณพลอยลองนึกดูการเข้าถึงเน็ตมือถือการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์วันนี้สำคัญต่อการเรียนรู้ของชีวิตคนไหมครับค่ะมันเป็นโอกาสในการได้รับการศึกษาสำคัญเข้าถึงการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับสำคัญมากนะครับแต่คนพันกว่าคนบนนั้นเข้าไม่ถึงสัญญาณโทรศัพท์มือถือถามว่าทำไมคำตอบง่ายๆก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติออกกฎกระทรวงออกมาหนึ่งอันว่าในพื้นที่ป่าห้ามสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือเสาใหม่ขึ้นในพื้นที่ป่าหมายก็คนสามหมู่บ้านนั้นถ้าอยากจะเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีวิธีเดียวครับไปเกิดใหม่ในพื้นที่อื่นทั้งชีวิตเขาจะถูกกักให้ยากจนให้ลำบากอย่างนั้นเพราะกฎกระทรวงจากส่วนกลางไม่ให้เขาตั้งสัญญาณเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้เป็นธรรมไหมครับผมคิดว่าไม่ผมยกตัวอย่างตัวอย่างนึงนะครับเอาที่ไหนดีข้อใหญ่พนมไพรนะครับร้อยเอ็ดตำบลข้อใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหมู่บ้านหลายหมู่บ้านปัจจุบันนี้ในตำบลนั้นยังมีน้ำประปาที่ขุ่นข้นและในภาคอีสานรวมถึงหลายภาคนะภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยผมไปเจอหลายหมู่บ้านหลายตำบลน้ำประปาที่ใสสะอาดยังเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงไม่ได้ผมเกิดและโตในกรุงเทพผมเปิดก๊อกน้ำเมื่อไหร่น้ำบ้านผมใสไหลตลอด24ชั่วโมงทั้งวัน365วันต่อปีแต่คนต่างจังหวัดซึ่งโดยฐานะยากจนกว่าอยู่แล้วเข้าไม่ถึงน้ำประปาที่สะอาดด้วยบางหมู่บ้านบางตำบลกำหนดเวลาเปิดปิดน้ำด้วยนะครับน้ำก๊อกเนี่ยค่ะนะคำถามคือว่าผมถามคนไทยทั้ง66ล้านคนในประเทศเนี่ยคุณเลือกเกิดได้ไหมคุณเลือกเกิดกรุงเทพได้ไหมคุณเลือกเกิดข้อใหญ่พนมไพรได้ไหมคุณเลือกเกิดที่ทากัดเหนือลำพูนได้ไหมคำตอบคือเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหนคน66ล้านคนควรจะเข้าถึงสัญญาณมือถือเหมือนกันหรือเปล่าคน66ล้านคนควรจะเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพเหมือนกันหรือไม่ครับผมคิดว่าคำตอบมันง่ายมากว่าคน66ล้านคนคุณเลือกเกิดไม่ได้แต่รัฐควรจะจัดให้บริการสาธารณะมันเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์มือถือผมยกตัวอย่าง2กรณีเท่านั้นเพื่อให้เห็นว่าที่ข้อใหญ่พนมไพรเนี่ยถ้าจะทําระบบประปาให้มันใสสะอาดน่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ10กว่าล้านบาทจากการสำรวจเบื้องต้นนะครับซึ่งอบต.ข้อใหญ่ไม่มีงบประมาณถึงขนาดนั้นครับเห็นไหมฮะเนี่ยกรณีแรกเป็นเรื่องของข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเป็นกฎกระทรวงกรณีที่2เป็นข้อจำกัดเรื่องงบประมาณนะฮะดังนั้นนี่ก็คือหลักใหญ่ใจความของหลักใหญ่ใจความของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับที่พวกเรายื่นเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาคือฉบับปลดล็อกท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจและงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลบริการสาธารณะที่ดีต่อไปน้ำไหลไฟดับน้ำท่วมศูนย์เด็กเล็กบริการสาธารณะทั้งหลายแหล่รถเมล์ในท้องถิ่นนะครับจะเกิดขึ้นอะไรในท้องถิ่นไม่ต้องกลับมาถามกรุงเทพอีกแล้วไม่ต้องกลับมาถามส่วนกลางอีกแล้ว คุณเลือกผู้นำของคุณไปบริหารสิ่งต่างๆเหล่านี้เองตำบลของคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนคนในตำบลเลือกเอง จะเอาอำนาจกลับไปให้ประชาชนเยอะขึ้นนั่นคือหลักใหญ่ใจความครับค่ะค่ะเดี๋ยวพลอยขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมนะคะเผื่อจะมีใครไม่เข้าใจเนาะในเรื่องร่างนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นการยื่นเปลี่ยนแปลงในเฉพาะของเรื่องอำนาจปกครองเนาะที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะคะแต่ว่าคุณธนาธรยกตัวอย่างมาหลายตัวอย่างแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งเสาสัญญาณนะคะซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นด้วยอย่างนี้เนี่ยค่ะหมายความว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยื่นมาเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปจัดการแค่กับเรื่องอำนาจของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ว่าจัดการเรื่องของระบบราชการที่เป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคในหลายๆมิติเลยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะคือและนั่นคือเหตุผลที่ต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญครับคุณพลอยเพราะมันมีกฎหมายหลายฉบับนะครับที่ให้อำนาจกระทรวงต่างๆอะไรทำอะไรเยอะแยะเลยถ้าออกเป็นพระราชบัญญัติ
คือศักดิ์กฎหมายยศกฎหมายมันเท่ากันมันบังคับใช้ไม่ได้ถ้าจะทำให้การสถาปนาว่าบริการสาธารณะของท้องถิ่นอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆมีอำนาจเต็มกฎหมายต้องมีศักดิ์เหนือกว่าพ.ร.บ.พวกนี้แล้วกฎหมายที่มีศักดิ์เหนือกว่าพ.ร.บ.อื่นๆที่ออกมาบางฉบับออกมาเป็น40-50ปีบางฉบับออกมา5-6ปีจะทำให้กฎหมายมันใหญ่กว่าพ.ร.บ.ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเป็นกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญดังนั้นมันจึงต้องออกแบบมาเป็นรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐธรรมนูญที่มีกฎใหญ่กว่าบัญญัติไว้ชัดเจนว่าท้องถิ่นมีอำนาจทำบริการสาธารณะพื้นฐานโดยที่ข้อเนี้ยมันจะไปใหญ่กว่าเรื่องกฎหมายระดับพ.ร.บ.ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือเหตุผลครับค่ะเพื่อเป็นการไขข้องใจนะคะสำหรับคนที่อาจจะกังขากับเรื่องแนวคิดในการกระจายอำนาจอยู่นะคะโดยเฉพาะข้าราชการที่เป็นข้าราชการที่อยู่ในระดับภูมิภาคในระดับท้องถิ่นเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะยังมีอยู่ไหมคะหรือว่าจำนวนก้อนใหญ่เหล่านี้เขาจะไปอยู่ไหนล่ะคะถ้าเกิดว่าอิงตามโมเดลนี้เนี่ยค่ะคุณธนาธรขอบคุณมากครับดีมากเลยครับคำถามคือจริงๆเมื่อกี้ผมกล่าวอย่างสรุปนะครับแต่ว่ามีประเด็นใหญ่อันนึงที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในเมื่อคุณพลอยถามแล้วก็ขออนุญาตใช้โอกาสนี้พูดถึงเลยนั่นก็คือบทบาทและสถานะของราชการส่วนภูมิภาคคำถามก็คือว่าถ้าเรากระจายอำนาจออกไปแล้วยุติการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางแล้วราชการส่วนภูมิภาคยังจำเป็นอยู่ไหมราชการส่วนภูมิภาคท่านนึกอะไรไม่ออกนะครับนึกหน่วยงานราชการที่ลงท้ายด้วยจังหวัดที่ลงท้ายด้วยอำเภอยกตัวอย่างป่าไม้จังหวัดสาธารณสุขอำเภออุตสาหกรรมจังหวัดนะครับเนี่ยคือราชการส่วนภูมิภาคยังจำเป็นอยู่ไหมแน่นอนที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคุณพลอยทำงานที่ Workpoint มานานเท่าไหร่แล้วครับกี่ปีแล้วครับ4ปีค่ะ4ปีบวกๆของการเลือกตั้งนิดนึงที่ Workpoint เนี่ยเปลี่ยนผังองค์กรกันบ่อยไหมครับมีการเปลี่ยนผังองค์กรไหมครับเรื่อยๆค่ะตามภาษาบริษัทเอกชนเนาะถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนรัฐหรือเอกชนถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรผังองค์กรต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัยใช่ไหมครับให้ทันกับความท้าทายใหม่ๆให้ทันกับปัญหาที่เราเจออยู่ณวันนั้นดังนั้นผังองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนเดี๋ยวยุคกรมนี้เดี๋ยวเพิ่มแผนกนั้นเดี๋ยวเอางานของหน่วยงานนี้กับงานของหน่วยงานนี้เข้าด้วยกันใช่ไหมครับไม่แปลกครับในฐานะรัฐก็คือหัวหลักใหญ่ใจความเหมือนกันบริหารองค์กรยังไงให้มีประสิทธิภาพให้ไปตามวิสัยทัศน์ให้ไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ผมคิดว่าโครงสร้างองค์กรโครงสร้างบริหารรัฐปัจจุบันที่เป็นมาร้อยกว่าปีเนี่ยมันพาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้ครับนี่คือไกลที่สุดที่มันพาประเทศไทยไปได้แล้วถ้ามันพาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ได้ทำไมทุกตำบลในประเทศไทยถึงพูดเหมือนกันหมดว่าทำไมตำบลของฉันไม่พัฒนาตำบลของฉันไม่พัฒนาเป็นลักษณะเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไหมครับไม่ใช่นะครับพูดอย่างนี้กันทั้งทั่วประเทศเมื่อพูดอย่างนี้ทั่วประเทศแปลว่าอะไรมันมีลักษณะปัญหาโครงสร้างไม่ใช่ปัญหาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ต้องทบทวนบทบาทแล้วก็การจัดองค์กรของรัฐว่าสามารถตอบสนองประชาชนได้ดีไหมว่าพาประเทศไทยไปตามทิศทางที่เรามุ่งหวังได้ไหมดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าถ้าผ่านเรามาทำประชามติกันเถอะว่าจะยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคปรับโครงสร้างองค์กรการบริหารประเทศไทยครั้งใหญ่ยุบรวมราชการส่วนภูมิภาคเข้ากับท้องถิ่นดีไหมเราไม่ได้ตัดสินใจเองเพราะอะไรเราตระหนักดีครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเสนอโดยลำพังเราเห็นว่าคนไทยยังพูดคุยแลกเปลี่ยนถกเถียงในเรื่องนี้กันไม่มากพอยังไม่ตกผลึกดังนั้นเราบอกว่าถ้าผ่านถ้ารัฐธรรมนูญผ่านแก้ร่างนี้ผ่านให้เวลา5ปีครับมาถกเถียงกันเถอะมาพูดคุยกันเถอะว่าบทบาทราชการส่วนภูมิภาคจะอยู่ที่ไหนควรจะยกเลิกไหมหรือว่าควรจะยังมีอยู่ต่อไปอย่างไหนเท่าไหร่เพราะอำนาจส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปตามร่างแก้ไขนี้จะไปอยู่กับท้องถิ่นหมดแล้วนะครับดังนั้นไอเดียของมันก็คือถามประชาชนว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้ถามประชาชน
ว่าอยากเห็นการปกครองประเทศมันเป็นอย่างไรมันแลกเปลี่ยนถกเถียงกันเถอะยิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งถกเถียงกันได้เท่าไหร่เรายิ่งได้ความรู้เรายิ่งได้หาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันมากขึ้นดังนั้นเรื่องนี้เราไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวครับเราไม่ได้เขียนในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนราชการส่วนภูมิภาคอย่างนั้นยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคอย่างนี้เราไม่ได้เขียนไว้เราเขียนไว้ว่า5ปีมาทำประชามติเรื่องราชการส่วนภูมิภาคกันเถอะค่ะค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้เลยนะคะคุณธนาธรทุกครั้งที่มีคนเสนอให้มีการกระจายอำนาจไปสู่การเลือกตั้งในระดับพื้นที่เนี่ยนะคะสิ่งที่คนตั้งข้อสงสัยมาตลอดจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องบัฟกันไปบัฟกันมานะคะระหว่างฝ่ายภูมิภาคกับฝ่ายท้องถิ่นเนาะว่าอันไหนมีคอร์รัปชันมากกว่ากันกันแน่เนี่ยนะคะแต่ว่าหนึ่งในข้อเสนอของคุณธนาธรเนี่ยที่เสนอให้มีการกระจายอำนาจคือคุณธนาธรเชื่อว่าถ้ามีการกระจายอำนาจแล้วมันจะลดคอร์รัปชันอันนี้มันทำงานยังไงหรอคะเล่าให้ฟังได้ไหมครับต้องบอกว่าไอ้คอร์รัปชันที่เห็นอยู่เนี่ยมันมาจากโครงสร้างแบบนี้นะครับเนี่ยโครงสร้างแบบคำถามคือถ้าโครงสร้างแบบนี้มันคอร์รัปชันเยอะขนาดนี้คุณไม่คิดจะเปลี่ยนโครงสร้างไม่ลองวิธีอื่นหรอครับเขาก็จะบอกว่าก็เปลี่ยนโครงสร้างไปรวมศูนย์ไงอะไรนะก็เนี่ยมันรวมศูนย์มากขนาดนี้มันยังคอร์รัปชันขนาดนี้แล้วถ้าถามว่าแล้วข้าราชการส่วนกลางไม่คอร์รัปชันหรือครับข้าราชการส่วนกลางไม่คอร์รัปชันหรือครับดังนั้นข้อเสนอของผมเนี่ยง่ายๆนะครับจะแก้คอร์รัปชันได้คือการดึงประชาชนให้ออกมาแข่งขันให้ออกมาร่วมตรวจสอบให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของอำนาจเป็นเจ้าของตำบลเป็นเจ้าของบ้านของเขาร่วมกันจะทำอย่างนั้นได้ให้อำนาจของเขาครับให้อำนาจให้งบประมาณของเขาให้ฟื้นฟูความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของทรัพยากรของเขาเขาเป็นเจ้าของงบประมาณของเขาอนาคตของบ้านเขาจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่วนกลางอีกต่อไปไม่มีใครมาสร้างบ้านของคุณให้คุณหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณสร้างบ้านของคุณเองถ้าคุณทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในปัญหาความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในงบประมาณความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในอนาคตของพวกเขาเองได้เมื่อไหร่เขาจะลุกขึ้นมาตรวจสอบกันเองครับค่ะค่ะก็ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในพอเสนอมาเนี่ยนะคะทุกคนก็มองว่าทะเยอทะยานมากคุณธนาธรกังวลไหมคะกับการอภิปรายในพรุ่งนี้หรือว่าแม้กระทั่งการโหวตอย่างเงี้ยเนาะที่หลายๆคนก็มองว่าอะไรที่มาจากคณะก้าวหน้าเนี่ยโดยเฉพาะมันต้องผ่านสว.ด้วยไงคุณธนาธรคะอันนี้มองทิศทางเป็นยังไงบ้างคะผมแยกคำถามคุณพรเป็น3ประเด็นหนึ่งก็คือกังวลไหมกับการอภิปรายพรุ่งนี้2ก็คืออะไรนะ2ก็คือโหวตไหมกับการห่วงไหมกับการโหวตนะครับ3ก็คืออะไรนะคณะก้าวหน้าทะเยอทะยานไหมใช่ไหมครับผมแยกออกเป็นผมตอบ3คำถามแล้วกันคำถามแรกต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับไม่เคยอภิปรายในสภามาก่อนนะครับผมก็คงเหมือนกับคุณพลอยก็คือติดตามการดูการอภิปรายในสภามาหลายสิบปีแต่ไม่เคยมีโอกาสไปอภิปรายด้วยตัวเองสักครั้งเลยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสอภิปรายในสภาถามว่าตื่นเต้นไหมยอมรับความจริงว่าตื่นเต้นนะครับก็ไม่เคยทำมาก่อนแล้วเป็นสนามที่เป็นการขึ้นเวทีที่ต้องได้บอกว่าโอเคคนฟังอาจจะไม่เยอะเราขึ้นเวทีปราศัยที่มีคนฟังเยอะกว่านี้หลายเท่าก็ขึ้นมาแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเท่านี้เพราะที่นี่มันคือสภานะครับก็ตอบคำถามแรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับคำถามข้อที่สองก็คือเป็นห่วงไหมเรื่องการโหวตคิดเห็นยังไงผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นการทำงานของพวกเราแล้วก็เพื่อนของพวกเราคือพรรคก้าวไกลวันนี้เรามีการไปพูดคุยกับส.ส.และส.ว.จากทุกพรรคเลยนะครับเอาแผ่นพับไปแจกไปคอยอธิบายว่าทำไมร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงสำคัญของกับอนาคตของประเทศถึงสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยทำไมร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนก็พรรคการเมืองอื่นอย่างน้อยที่สุดในการเลือกตั้งปี62ถ้าคุณพลอยจำได้ผมได้มีโอกาสร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นต่ออนาคตของประเทศกับผู้นำของพรรคการเมืองหลายพรรคซึ่งถ้าใครย้อนกลับไปดูเนี่ยแทบจะทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยกันหมดเรื่องการกระจายอำนาจนะครับเห็นด้วยกันหมดผมยังไม่เจอตั้งแต่ทำงานการเมืองมาเนี่ยยังไม่มีใครยังไม่เจอเลยว่าใครไม่เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจนะครับนักการเมืองส่วนใหญ่จะเข้าใจปัญหานี้
นะสมาชิกวุฒิสภาเองหลายคนก็เคยอภิปรายเรื่องนี้ว่าอยากเห็นประเทศไทยที่ลดการรวมศูนย์ลงดังนั้นก็หวังว่าการกระจายอำนาจที่ทุกคนพูดถึงเลยเนี่ยจะไม่ใช่แค่การพูดแต่เป็นการแสดงการกระทำที่แท้จริงการอภิปรายกับการลงคะแนนต่างกันนะครับอะไรส่งผลกระทบกับสังคมครับการลงคะแนนอภิปรายพูดอะไรก็ได้สำคัญคือลงคะแนนหรือเปล่าดังนั้นกลับมาคำถามสุดท้ายคือมันทะเยอทะยานไหมแน่นอนมันทะเยอทะยานแต่ยากไหมจริงๆไม่ยากนะครับมีส.ส.ผ่าน251เสียง251แขนในสภาก็พอไม่ต้องใช้คนเป็นหมื่นเป็นแสนใช้แค่251คนจากสภาล่างใช้อีก84คนจากสภาบนพูดง่ายๆใช้300กว่าคนเนี่ยทำได้แล้วผ่านได้แล้วนะฮะดังนั้นถามว่าเราตั้งใจทำให้ผลสมแล้วเป็นไหมตั้งใจถ้าผมฝากเสียงของผมผ่านไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาผ่านรายการนี้ได้ขออนุญาตนะครับฝากเรียนทุกท่านว่าถ้าท่านเห็นด้วยในทิศทางว่าทิศทางของประเทศไทยควรจะเดินหน้าไปสู่การลดอำนาจของส่วนกลางเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นกระจายอำนาจให้ประชาชนรับหลักการเถอะครับโหวตผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ในวาระที่หนึ่งหรือในวาระรับหลักการเถอะครับแล้วในรายละเอียดที่เราเห็นต่างกันพวกเราพร้อมประนีประนอมพวกเราพร้อมปรับแก้ครับอะไรที่ยังเห็นไม่ตรงกันมานั่งพูดคุยกันแล้วหาทางออกหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ด้วยกันครับในวาระที่2วาระที่3ที่จะเป็นการแก้ในรายมาตรานะครับก็ฝากเสียงตรงนี้ไว้ท้ายที่สุดคำถามที่คุณพลอยถามก็คือทะเยอทะยานมั้ยที่ผมบอกอย่างนี้ค่ะเราเชื่อว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อที่ทำให้ประเทศไทยมาเป็นอย่างเนี้ยเกาหลีใต้เริ่มพร้อมเราก็ไปนู่นแล้วไต้หวันเริ่มพร้อมเราก็ไปนู่นแล้วมาเลเซียเริ่มพร้อมเราตอนนี้รายได้เขามากกว่าเรา2เท่าแล้วต่อหัวประชากรกับการตั้งหาคุณพลอยผมถามดังๆถึงคนที่ถามกับถามนี้ว่าช้าไปหรือยังวันนี้ช้าไปหรือยังที่จะทำเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เร็วไปหรือเปล่าเกาหลีใต้ทำเรื่องญี่ปุ่นนะครับทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ทศวรรษที่1990พูดง่ายๆคือทำเรื่องนี้มา30ปีแล้วเกาหลีใต้กระจายอำนาจอินโดนีเซียมาหลังเรานะครับกระจายอำนาจเขาไปไกลกว่าเราแล้วเขากระจายอำนาจได้อย่างสวยงามมากคำถามที่ผมจะถามกับคนถามคำถามเนี่ยคุณใช้อะไรมาตัดสินใจว่าเร็วเกินไปผมกลับบอกว่าช้าไปต่างหากคุณพลอยครับสิ่งที่พวกเราทำวันนี้พวกเราเป็นคนคิดคนแรกหรือเปล่าครับไม่ใช่มันมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2540แล้วนะครับ22ปีแล้วนะครับทำไมถึงยังทำไม่สำเร็จคำถามค่ะทำไมทำไปยิ่งถอยหลังคำถามเพราะไม่มีคนทำมันจริงจังใช่ไหมครับดังนั้นผมถามกลับครับไม่ใช่ว่าเร็วไปหรือเปล่าเราช้าไปหรือเปล่าเทียบกับประเทศอื่นๆเขาเจริญเข้าไปถึงไหนกันหมดแล้วเรายังไม่กล้าที่จะพูดคุยปัญหาเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเลยผมถามกลับผมฝากพี่น้องประชาชนคิดดีๆว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่วันนี้เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปครับค่ะค่ะคุณธนาธรคะถ้าจะให้จับตาพรุ่งนี้เนี่ยนะคะกับการพูดคุยการลงคะแนนเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยอยากชวนคุณผู้ชมจับตาเรื่องอะไรล่ะคะก็ผมคิดว่าทางผู้นำเสนอกฎหมายทั้งหมด5คนนะครับที่จะเป็นตัวแทนของผู้เสนอกฎหมายทั้งหมด 80,000 คนเข้าในสภาเข้าในที่ประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้พวกเราพร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการและเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำคัญทางด้านการจัดสรรปันส่วนงบประมาณใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงศักยภาพถึงท้องถิ่นนะครับผู้นำเสนอของเราพร้อมหมดเลยในเรื่องหลักการและเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องกระจายอำนาจผมจะเป็นผู้นำเสนอส่วนเรื่องเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจะนำเสนอโดยปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเพื่อนร่วมงานของผมอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ส่วนเรื่องการกระจายอำนาจจะมีผลกับข้าราชการหรือไม่จะนำมาสู่การทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่จะนำเสนอโดยคุณภริษนะครับคุณไอติมนะฮะแล้วเรื่อง
การกระจายอำนาจกับงบประมาณว่ามันสัมพันธ์กันยังไงทำไมถึงต้องกระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นดูแลตัวเองมากขึ้นจะนำเสนอโดยอาจารย์วีรศักดิ์เครือเทพจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเรื่องสุดท้ายครับศักยภาพของท้องถิ่นท้องถิ่นไม่ได้โง่ท้องถิ่นไม่ได้ไม่มีศักยภาพอย่างที่พวกเราเชื่อกันมีอีกหลายท้องถิ่นที่มีความคิดความสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายแต่ศักยภาพต่างๆเหล่านี้ถูกกักขังไว้ด้วยโครงสร้างการบริหารปัจจุบันซึ่งคนที่จะนำมานำเสนอเรื่องนี้ก็คือนายกอานะครับจากเทศบาลนครจังหวัดยะลานั่นก็คือผู้นำเสนอของพวกเรา5คนที่เป็นตัวแทนของผู้นำเสนอกฎหมาย 80,000 คนนะครับที่เราได้รายชื่อสนับสนุนจากประชาชนมาพวกเราพร้อมทุกคนขอให้ติดตามทุกคนเลยครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้